แปลว่ารูปที่ถูกปล่อยมาตอนนี้คุณแม่ก็เห็นมาก่อนแล้วที่อยู่ในเครื่องพี่โมเห็นมาก่อนไงถึงไม่ตกใจเห็นไหมแล้วก็เก็บพับเก็บใส่ซองตั้งเอาไว้เฉยๆแม่แล้วหนูเนี่ยมันงงกันมากเลยว่าในเมื่อรูปอ่ะมันอยู่ในเครื่องพี่โมอ่ะแต่ทำไมใครไม่รู้เนี่ยที่อยู่ๆก็มาแฮ็กเฟซพี่โมมาลงภาพไปได้ไม่ต้องแปลกใจไม่ต้องงงนะจ้ะคนที่เก่งเรื่องไอทีเรื่องโทรศัพท์ในเมืองไทยเนี่ยมีเยอะร้านโทรศัพท์ทั้งนั้นเก่งๆถูกไหมจะเข้าใครจะบล็อกใครจะกู้รูปอะไรภาพใครเขาทำได้นะร้านเก่งๆอ่ะคือเครื่องเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยคุณแม่เอาไปให้ทนายเก็บคุณแม่ไม่อยากเก็บเองแล้วเพราะคุณแม่ไม่ได้ใช้ไม่ได้รับรู้อะไรด้วยเอาไปให้ทนายเดชาเก็บไว้เดชาทนายบอกว่าข่าวบอกว่าภาพน้ำมูลในเครื่องเนี่ยก็เสียดายนะถ้าภาพน้ำมูลในเครื่องทั้งหมดโดนลบอ่ะทั้งหมดบันทึกภาพแมวภาพรูปภาพอะไรภาพเบิร์ดไว้เยอะเลยไม่รู้เขาลบไปแค่ไหนก็บอกตรงนี้โดนลบออกไปหมดแล้วแล้วมีคนสร้างขึ้นมาใหม่เป็นของปลอมตอนนี้นะหนูอาจจะไปได้เจอของปลอมแล้วนะเพราะภาพในเครื่องนั้นนะที่ดูเมื่อวานมันลบไปละตอนนี้จะเป็นของปลอมแล้วนะแล้วก็เขาวัดตรงไหนว่าเป็นของปลอมจำนวนคนเข้าดูมันน้อยลงมากไปนะทนายเดชาจะดำเนินการเมื่อตอบว่าต้องถามคุณแม่ทุกเรื่องก็เคยไหมหนูเคยไหมไปที่ท่านสำนักอะถามคุณแม่โทรมาถามคุณแม่จะให้สัมภาษณ์ด้วยไหมคะเรื่องนี้ตลอดแหละคุณแม่ก็บอกว่าไม่อ่ะคุณพูดไปเถอะคุณแม่ไม่พูดไม่เกียดพูดอะคุณแม่ไม่ใช่คนช่างพูดแม่แต่แม่ยืนยันแม่ยืนยันให้หน่อยนะว่าตอนนี้โทรศัพท์แตงโมอยู่กับทนายเดชาใช่ไหมแม่เพราะแม่เอาไปมอบให้เขาเมื่อวานเอาไปให้ทนายแล้วตัดปัญหาไม่ต้องมาอยู่กับคุณแม่เดี๋ยวคนมาปองร้ายคุณแม่ยุ่งแต่มันมีกระแสมาว่าอะไรนะจะแม่จะมีที่ปรึกษาคนใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยจ้ะแม่ยืนยันได้ไหมว่ายังเป็นทนายเดชาเหมือนเดิมในกระแสในเฟซบุ๊กจ้ะแม่เห็นกระแสในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กจ้ะเราที่ปรึกษาคนใหม่หมายความว่าไงน่าจะหมายถึงทนายความเอาหมายถึงทนายความใช่ไหมทนายคนเดิมนี่แหละทำไมต้องไปเบรกด้วยล่ะทำไมต้องมีเขาก็ทำงานให้คุณแม่ดีนะจ้ะแล้วเราก็สนิทกันแล้วด้วยเราก็รู้ใจกันแล้วว่าอะไรคุณแม่ไม่ชอบอะไรคุณแม่ชอบเขาก็รู้เขาเป็นคนมีมารยาทนะทนายจ้ะแต่ขับปากเขาอาจจะพูดหยาบเวลาเขาไลฟ์สดเขาจะหยาบที่ตรงไลฟ์สดนี่แหละพูดคำหยาบอะไรเงี้ยแต่คุณแม่ก็หัวเราะคุณแม่ก็ชอบฟังเหมือนกันมันตลกดีมันตลกเขาตลกเกมขำอ่ะก็ไม่ได้ด่าคนแบบจะเอาเรื่องจะฆ่ากันไม่ใช่เพื่อนกับอัจฉริยะเขาก็เป็นเพื่อนกันรู้ใจกันไงว่าเพื่อนจะด่าอะไรอย่างนี้อย่าโกรธนะอะไรอย่างเงี้ยแม่อยู่กันมานานแล้วอย่างที่อัจฉริยะเขาทำเนี่ยพยายามยื่นเรื่องร้องเรียน DSI อะไรต่างๆเนี่ยแม่มองว่าไงแบบเขาทำดีไหมเขาถือว่าช่วยไหมหรือยังไงช่วยเขาคุณแม่ยังคิดเลยว่าเขาช่วยน้องโมเต็มที่เลยนะแล้วเราไม่เคยรู้จักกันด้วยว่าอัจฉริยะเนี่ยทำเพื่อน้องแตงโมจริงๆแล้วแกก็รู้ว่าคุณแม่เล่นโทรศัพท์ไม่เป็นหรอกโพสไม่เป็นหรอกแกก็พูดคุณแม่ไม่โพสผมเชื่อว่าไม่ใช่คุณแม่ทำคุณแม่โพสไม่เป็น